สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนานาต่างๆของเราอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อู่เอกคลองหลวงนะครับอยู่ถนนบางขันหนองเสือนะครับเอารถ Suzuki Ertiga ซึ่งได้เคยทำทริปไปก่อนหน้านั้นเรื่องโครงการที่เราจะเอารถ Suzuki Ertiga คันนี้มาติดทำแอร์ไฟฟ้าก็เพิ่งจะได้คิวในการเข้ามาทำที่อู่นะครับแล้วก็ถือโอกาสติดตั้งแอร์ไอติดตั้งแก๊สไปด้วยนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงไม่รู้ว่าความคืบหน้าของงานไปที่ไหนตามไปดูกันครับครับอันนี้คือ Suzuki Ertiga ของเรานะครับอันนี้ช่างก็ได้ทำการติดตั้งแก๊สให้ด้วยนะครับอันนี้ต้องติดมอต้มเข้าไปแล้วก็ช่างก็กำลังติดตั้งถังโดนัทอยู่นะครับเราไปดูว่าแอร์เราจะอยู่ยังไงนะครับคอมเมนต์เราจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับข้างหลังตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นที่วางของใส่ของด้านหลังแบบนี้นะครับอันนี้คือคอมแอร์ของเรานะครับคอมแอร์ DC 12โวลต์พร้อมกับกล่องควบคุมนะครับคอมแอร์ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับที่ติดตั้งอยู่ที่ Suzuki Vitara ที่เคยทำทริปไปก่อนหน้านั้นนะครับก็มาติดตั้งที่อู่นี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นเป็นคอมแอร์ชั้นเด็ดดูนะครับก็จะผ่าหลังคาลงมาส่วนคอมแอร์ตัวนี้จะเป็นการต่อขนานกับชุดคอมแอร์เดิมที่เป็นของรถยนต์นะครับโดยจะมีสวิตช์เลือกว่าเราจะเปิดด้วยคอมแอร์ตัวไหนระหว่างคอมแอร์รถยนต์กับคอมแอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ในขณะที่เราเปิดด้วยคอมแอร์ไฟฟ้านะครับเราก็จะมีตัวรีโมทตัวนี้มานะครับซึ่งต่อเข้ากับกล่องเพื่อควบคุม อุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีน่าจะเป็นตัววัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัววัดอุณหภูมิตัวนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมิที่ติดอยู่ในห้องติดอยู่ในห้องวัดอุณหภูมิห้องโดยสารนะครับไม่ได้เสียบอยู่ในตู้คอยเย็นเหมือนกับที่เป็นตัววัดอุณหภูมิของแอร์รถยนต์นะครับตัวนี้จะวัดห้องโดยสารเลยว่าห้องโดยสารเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็เมื่อได้อุณหภูมิที่กำหนดไอตัวชุดคอนโทรลเนี้ยก็จะทำการตัดการทำงานของคอมแอร์ตัวนี้นะครับตัดการคอนโทรลตัวนี้นะครับทีนี้ก็อันนี้ก็มีรีโมทอยู่นะครับมีรีโมทให้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเนี้ยจะติดตั้งไว้ส่วนไหนของรถเหมือนกันนะครับก็รอช่างติดตั้งแอร์เสร็จเนี่ยค่อยมาพิจารณาดูว่าเราจะเอาคอมแอร์ไม่ใช่มีไอตัวหน้าจอตัวนี้ไปติดตั้งไว้ส่วนไหนนะครับพื้นที่ของชุดควบคุมก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ท้ายรถแล้วก็พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้เก็บแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเต็มนี้ได้ก็น่าจะได้ประมาณ100แอมป์นะครับก็กล่าวว่าจะให้ทั้งคันเนี่ยมีแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถเปิดนอนได้ถึงเช้านะครับกะว่าคงจะต้องไม่ต่ำกว่า200แอมป์นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยก็จะเราไปดูแบตเตอรี่ตัวเดิมกันนะครับเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวเดิมเนี่ยซึ่งมันเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกดนะครับเป็นแบตเตอรี่น้ำดูนะขนาดแบตเตอรี่แบตเตอรี่เดิมอยู่ไหนละไม่เจอเดี๋ยวหาดูก่อนน่าจะอยู่แถวๆนี้ลูกนี้ครับลูกนี้คือไซส์เดิมนะครับแล้วก็ได้สั่งตัวแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีกล่องขนาดเท่านี้นะครับแล้วก็ความจุแบตเตอรี่59แอมป์นะครับจะเอาไว้ที่ในห้องเครื่องนะครับ1ตัว1กล่อง59แอมป์นะครับส่วนที่เหลือก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็น่าจะอาจจะเป็น
เซลล์ละ59แอมป์เหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวรอดูว่าเซลล์ที่มาเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่จะลองมาวัดดูครับแต่ถ้าใส่ได้มากกว่า59แอมป์ก็อาจจะเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกครับขึ้นอยู่กับว่าวางแล้วมันจะต้องไม่ล้นแล้วก็ตัวนี้จะมีฝาปิดข้างบนนะครับก็จะต้องปิดได้พอดีนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอมแอร์ไฟฟ้าซึ่งก็จะต้องรอให้ทางช่างเนี่ยทำการติดแก๊สหลังโดนัทเข้าไปก่อนตอนแรกช่างก็ได้อุปกรณ์มาพร้อมแล้วแต่ว่าหลังโดนัทยังไม่มาจะต้องทำการติดหลังโดนัทให้เรียบร้อยก่อนถึงจะร้อยท่อที่เป็นท่อน้ำยาแอร์เนี่ยลงไปใต้ท้องรถแล้วก็เดินไปเชื่อมต่อกับคอมแอร์รถด้านหน้านะครับซึ่งตัวคอมแอร์เราเนี่ยจะต้องมีตัววาล์วกันย้อนตัวนี้นะครับวาล์วกันย้อนตัวนี้เพื่อไม่ให้วาล์วไม่ให้น้ำยาเนี่ยเวลาคอมแอร์ตัวใดตัวหนึ่งทำงานน้ำยาจะต้องไม่ย้อนเข้าไปหาคอมแอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานอยู่นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวคอมแอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อแอร์แล้วก็นี่คืออุปกรณ์ต่างๆที่ตอนเราซื้อชุดคอมแอร์มาก็จะมีท่อกันย้อนมีท่อข้อต่อต่างๆมาให้รวมทั้งสายไฟชุดพวกนี้นะครับชุดสายไฟเพื่อต่อเข้ากับตัวกล่องรวมทั้งตัวชุดรีโมทนี้นะครับก็คอยติดตามต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเย็นไหมนะครับเพราะว่าห้องโดยสารเราเนี่ยมันก็จะมีแอร์ตอนหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีแอร์ตอนหน้าซูซูกิเออร์ติก้าจะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ระบบแอร์รถยนต์ในการควบคุมพัดลมควบคุมอะไรต่างๆทั้งหมดยกเว้นเรื่องของคอมแอร์นะครับว่าเราจะเลือกใช้คอมแอร์ตัวไหนระหว่างคอมแอร์ที่ใช้เครื่องยนต์ฉุดกับคอมแอร์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่12โวลต์ในการขับนะครับซึ่งก็จะต้องลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับคอมแอร์ที่เราใช้ก็เป็นตัวเดียวกับซูซูกิเออร์ติก้าซูซูกิวิทาร่าตัวที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ตัวนั้นเจาะหลังคาตัวนี้จอดลังคาของวิทาร่าลงมาเลยนะครับคันนั้นก็ทำสีอยู่ก็เพิ่งลงคลิปไปนะครับท่านผู้ชมที่สนใจในการติดแอร์ไฟฟ้าก็คอยติดตามชมนะครับหลังจากที่ทดสอบรันระบบคอมแอร์ไฟฟ้าของเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ